โอเคเฉลยแล้วนะทีเนี้ยนะพระแม่คงคามีจริงไหมมีจริงแน่นอนมีจริงเรื่องอะไรก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงมีจริงพ่อตรงเนี้ยนี่ไงเนี่ยมีจริงเนี่ยก็คือมีภาษาเห็นไหมอะไรอย่างไปไงลุงทีเนี้ยอ้าวกลับมาถึงครับว่าแม่คงคาคือน้ำใช่ไหมคะน้ำฟังไอเดียทีเนี้ยเข้ามาสู่เนื้อหาภายในนะอันนี้เป็นสมมติสัจจะเท่านั้นนะครับภาษาคือสมมตินะอย่าลืมปรมัตถ์อยู่ใต้โต๊ะปรมัตถ์มองไม่เห็นนะครับแต่มันอยู่ใต้โต๊ะนะครับก็คือน้ำโอเคนะน้ำมันมีอะไรอีกต่อไปหา H สองอะตอมโอเห็นไหมครับแล้วก็แยกมาสักหน่อยหนึ่งก็ไฮโดรเจนอีกทีหนึ่งออกซิเจนอีกทีหนึ่งก็จับมันออกมาซะไฮโดรเจนตัวนี้มันก็มีตัวอะไรอีกทีนึงเนี่ยมันมีตัว P นี่แล้วก็มีตัว N นี่ก็คือนิวเคลียสนั่นครับมาแล้วจ้ามันอยู่ตรงนี้ครับนี่แล้วมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะเชียนะเชียมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนนิวตรอนอยู่ตรงกลางตรงนี้แหละครับนี่อยู่ตรงกลางนี่นะเชียสิ่งนี้ก็คือ PE ตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองพระแม่คงคาก็คือน้ำนี่เองใช่ไหมครับนี่กราบน้ำว่ายน้ำดื่มน้ำกันในน้ำมันมีพลังงานน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำในแตกตัวปุ๊บก็เป็นอากาศใช่ไหมไฮโดรเจนมันมีสองตัวจับมันเพียงตัวเดียวก็พอใช่ไหมครับพอเวลาแยกไปเรียบร้อยแล้วมันก็คือตัว P ตัว N ฝั่งนี้เหมือนกันออกซิเจนเหมือนกันนะครับออกซิเจนก็เช่นเดียวกันนะกาจับแยกมันออกมามันก็มีตัว P กับตัว Nเหมือนกันนะมาเหมือนกันก็คือนิวเคลียสนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่อยู่ตรงกลางระหว่างตัว P กับตัว N โปรตอนนิวตรอนนี่เองครับมันก็มาตรงโปรตอนนิวตรอนธรรมดานี่เองมันอยู่ตรงกลางนี่เด็กเชียร์นะจ๊ะนี่ก็มาเรียกมันว่า PE ซะเห็นยังครับพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองโอเคนะคำว่าพระแม่คงคาแปลว่าน้ำสำคัญไหมล่ะสำคัญนะก็กราบไหว้บูชาน้ำไม่เสียหายแต่ประการใดน้ำพระพุทธมนต์ก็ได้เห็นยังน้ำฟ้าน้ำฝนได้ทั้งนั้นแหละที่ว่านี้โอเคไหมครับเพราะน้ำก็คือน้ำสะอาดน้ำสะอาดก็คือ H2O เห็นไหมครับที่ว่าถ้าน้ำสกปรกมันก็อย่างว่านั่นแหละชัดไหมครับมันก็แยกมาเงี้ยให้เราได้เข้าใจได้โดยง่ายสรุปลงท้ายแล้วคือพลังงานบริสุทธิ์เรากราบไหว้พลังงานบริสุทธิ์นะตรงนี้เรียกว่าพระธรรมว่าได้พลังงานบริสุทธิ์คือพระธรรมนะในภาษาลุงนะ พลังงานบริสุทธิ์คือพระธรรมพระธรรมมันซ่อนอยู่ในสรรพสิ่งทุกๆสรรพสิ่งก็ได้ทั้งนั้นแหละที่ว่านะง่ายเนาะกับลุงนี่มันโคตรง่ายเลยถ้าแยกแยะเรียบร้อยแล้วตกลงเฉลยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะที่แรกเฮ้ยมันเป็นภาษาสมมติไปต่ออะไรก็คืออะไร
พระแม่ธรณีมีไหมมีจริงไหมถ้าผมตอบแค่เนี้ยมันเป็นภาษาก็ต้องตอบว่าไม่มีได้เลย พอเวลาที่แยกๆพูดเอ้ยมันมีเว้ยมันมีแต่มันอยู่ในลึกๆโอเคนะเอาดูสิใครตอบไม่จริงไม่มีจริงค่ะนะที่มีจริงคือพลังงานบริสุทธิ์ค่ะเนี่ยสุดท้ายก็มาโรงงานผลิตพลังงานบริสุทธิ์ก็ถือว่าคนที่ตอบตัวนี้ถือว่าแตกฉานนะครับแปลว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยไม่มีค่ะก็คือพระแม่คงคาเนี่ยเป็นภาษาเนี่ย โอเคนะแต่ว่าแยกปุ๊บเป็นพลังงานบริสุทธิ์จบเยี่ยมคนไหนตอบในแรกรูปแบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองต่างหากเก็บไว้ในใจให้ดีนะกาโอเคนะหนูเห็นแต่คนบ้าเขาจะเกิดอาการคุ้มคลั่งวันพระค่ะอ๋อเอาล่ะเป็นไปได้ครับมันไม่ใช่ระบบว่ามันจดจ่อซะมากกว่าจดจ่อมากกว่านะครับคนที่ถูกอะไรถูกฝังเอาไว้ถูกฝังเอาไว้วันขึ้น15 ค่ำแล้ว15 ค่ำถูกคนเก่าคนแก่ฝังเอาไว้พวกเนี้ยพูดแล้วพูดอีกมันจะมีนู่นมีนี่มีสารพัดมีมันก็เลยกลายเป็นอยู่ในซับคอนเซียสก็คืออยู่ในใต้จิตสำนึกที่เขาว่านะนะมันฝังแน่นอยู่ในซับคอนเซียสเข้าไปก็เลยกลายเป็นบ้า15 ค่ำขึ้น15 ค่ำแรม15 ค่ำส่วนมากก็แรม15 ค่ำเนี่ยบ้าใบ้ครับแรม8 ค่ำนะนี่เป็นต้นมันถูกคนเก่าคนแก่ฝังชิปเอาไว้ผมว่านะนะกลับเข้าใจตรงนี้ให้เรียบร้อยสักครับมันก็จะคลายหัวนะครับหัวก็จะโปร่งโล่งเบาสบายสำหรับคนไหนที่มีภาวะที่มันขึ้นของขึ้น ของขึ้น โอเคครับคุณสมฤทธิ์ตอบได้ถูกต้องนะเด็กมีไม่จริงค่ะที่มีจริงคือพลังงานบริสุทธิ์เป๊ะเลยครับมีไม่จริงก็คือพระแม่คงคาพานเป็นภาษาอยู่นะครับ แต่เวลาแยกปุ๊บก็เป็นน้ำ H2O มาแยกก็เป็นพิตามที่ว่านี่ครับเป๊ะเลยนะครับชัดเจนนะเพื่อนนะจบข่าวไปได้ครับในน้ำในเนื้ออย่างนี้สุดท้ายแล้วนะครับ